ป๊อกเดือดโดนกล่าวหาบังคับมากี้ซักชื่อลูกฝ่ายหญิงโผล่เมนฮือฮาไม่น้อยหลังคุณแม่ลูกแฝดนางเอกสาวมากี้ราศีออกมาโชว์รอยสักตัวหนังสือภาษาอังกฤษ,กฤษบริเวณข้อมือซ้ายและขวาเป็นชื่อของลูกสาวลูกชายฝาแฝดสุดที่รักแต่แล้วกลับมีประเด็นดราม่าตามมาหลังบางคนกล่าวหาว่าเป็นเพราะสามีปอกพัดสอนก่อน ยุหรือบังคับให้มากี้ต้องสักตามเจ้าตัวที่ชื่นชอบการสักรอยทำเอาหนุ่มป๊อกเดือดเบาๆโพสต์ข้อความว่าผมชอบรอยสักมากจริงๆเรียกว่ารักเลยดีกว่าแต่อยากให้รู้ด้วยครับว่าถึงจะชอบจะรักขนาดไหนผมก็ไม่เคยยุคหลักดนันหรือบังคับให้ใครต้องมีรอยสักแบบผมนอกจากคนคนนั้นจะมาปรึกษาเพราะอยากได้เอง เมื่อนะครับกับคอมเมนต์ที่คิดเองเออเองในรายการของผมเอฟล่าสุดคุณอาจจะห่วงมากี้กันมากผมเองยังตกใจเลยที่เขาอยากจะมีรอยสักแต่อย่ามาพูดมัวมัวผมจะมีสิทธิ์อะไรไปบังคับคนอื่นให้สักตามผมด้านมากี้เข้ามาตอบเมนด้วยตัวเองว่าโตจนลูกตีลังกาแล้วจ้าคิดเองได้จ้าสมองแม่ก็ให้มาจ้า